กดเลขนี้23สวัสดีครับนี่คือรายการซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกนะครับทางเวิร์คพอยท์ช่อง23แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าการชกนี่สุดยอดนักมวยทั้งแตกทั้งน็อกแล้วก็หามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวคุณหมอของเราก็ทำหน้าที่แบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นต่อยหรือว่าเตะก้านคอหรือว่าตีศอกหรือว่าจับตีเข่าทุกอย่างนี่รุนแรงแล้วก็แน่นอนนะครับสมเหตุแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยคือถ้าทรุดไปแล้วเนี่ยหรือว่าจะล้มหรือว่าโยนทั้งหมดสตินี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยมีคุณหมอนะครับนำไปส่งโรงพยาบาลแน่นอนฉะนั้นวันนี้จะมีแตกหรือน็อกหรือเปล่าไปชมคู่แรกในวันนี้เลยทีเดียวนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินลุยส์อันเบเตอร์คาสเทด้าจากเฮอร์นันเดซจากประเทศเม็กซิโกมาแล้วครับนักชกจากเม็กซิโกเจ้าของฉายานักรบจากเม็กซิโกลงมา15ครั้งนะครับชนะ30แพ้12เสมอ3นะครับรูปร่างนะต้องยอมรับว่าประเทศเม็กซิโกนี่น่ากลัวมากเลยวันนี้เจอกับนักมวยจากประเทศจีนนะครับนักมวยทางด้านมุมแดงหลี่ชวงชวงจากประเทศจีนมังกรร้ายจากเมืองจีนครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าของฉายามังกรกวางโจวครับพบคนไทยมา18ครั้งครับชนะ10แพ้4เสมอ4นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่ซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกนะครับดูครับน้ำหนัก72.5 ครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับ176กับ177นะครับจีนเตี้ยกว่า1เซนครับอาจารย์โอ้แหมแต่ดูรูปร่างแล้วทางด้านมุมน้ำเงินครับคือลุยส์อันเบอร์โตนักชกจากเม็กซิโกนะครับมาจากค่ายมวยสู้ตายยิมนะครับภายใต้การดูแลของมิสเตอร์เมาลูกพี่เขาเป็นนักมวยถนัดขวานะครับหนักทั้งซ้ายทั้งขวาอาวุธพิเศษนั้นอยู่ที่หมัดครับเคยต่อยกับอาซิมสคอฟที่เวทีซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกที่นี่นะครับต่อยกันดูเดือดมากเลยนะฮะไฟนั้นนี่ต่อยกันโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านลุยส์แอนเบอร์โตนั้นเคยได้แชมป์ WBC ของเม็กซิโกนะครับปี2010เคยชกที่ลุมพินีนะครับชนะน็อกนักมวยไทยด้วยศอกแล้วก็เคยเป็นแชมป์รายการเอลิทไฟท์เมื่อปี13ครับครับส่วนประวัติของลีช่วงๆนะครับนักชกจากจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเลยนะครับ 1,300 กว่าล้านคนนะครับอายุ20ปีก็พี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนองนาคศิลป์นะครับของคุณกิ่งทองลูกพระบาทนะครับวันนี้ก็มีลูกชายของพี่กิ่งทองคือเจ้าเคนองนาคศิลป์ครับครับคุมทีมมาเลยครับคนที่ขึ้นมาถอดมงคลมุมแดงครับก็คือเซียนลิมทับกวางนะครับมุมน้ำเงินนี่เป็นมิสเตอร์เมาฮะลูกพี่ของเขาคนนี้มาทุกสัปดาห์เลยนะมีนักมวยในสังกัดเยอะครับลูกพี่ของลุยส์อันเบอร์โตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่แรกนี่เป็นกรรมการพิสันทิพย์นำพาครับครับ
พร้อมหลังของรีช่วงฝ่ายแดงนะครับก็เอาชนะนักมวยไทยที่จังหวัดลพบุรีนะครับในงานลอยกระทง1ชกดูรูปร่างกันแล้วอยู่ที่น้ำเงินครับลุยซันบอโต้ครับเลยช่วงนั้นมาจะส่วนหนาก็ใกล้เคียงกันนะส่วนสูงอาจจะเตี้ยกว่านิดหน่อยนะคุณสุนนท์สูสีเลยนะครับวันนี้โอ้โหใส่กันเลยนะครับจีนเจอกับทางด้านเม็กซิโกครับคู่แรกคู่2ไทยพบกับเยอรมันนะครับ2คู่นี้ใครชนะก็จะเข้าไปชกในรอบชิงชนะเลิศสายตานี่จ้องเขม็งเลยครับลุยส์ตาที่จ้องเขม็งครับหมัดขวานักชกจีนแม่ทำตาเปรียบๆก็โดนเข้าไปหมัดหนึ่งได้เลยโอ้โหดิมีแบ็คคิกครับแบ็คคิกแม่อัดซ้ายลำตัวลุยส์มาหุกซ้ายครับหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับคุณสุนนท์ครับลุยส์นั้นเคยปะทะกับอาคิมสคอฟนะครับวันนั้นซัดกันแบบมันหยดติ๋งเลยนะครับแตกเลือดอาบทั้งคู่นะครับวันนี้มาเจอกับนักชกจีนซ้อมอยู่ที่เมืองไทยมา2เดือนเศษๆนะครับนักชกจีนรายนี้ถือว่าเป็นมวยอาวุธครบเครื่องโอ้โหอาวุธหนักคือถนัดคือเตะครับแล้วก็หมัดครับนักชกจีนกางเกงสีแดงปัจจุบันนักมวยจีนนี่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับลุยส์ก็ไม่เบาครับนักชกจากเม็กซิโกฟุตบอลก็เก่งแล้วนะครับตอนนี้ป้ามวยไทยครับดูที่จะหลายไม้โอ้โหเอ้าบัดซ้ายขวาตัวหน้าหงายครับโอ้โหยกแรกนี่ใส่กันเลยนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับทุกคนมาชกก็อยากชนะแล้วก็อยากจะเป็นแชมป์ด้วยนะครับในรายการนี้ซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกนะครับจากการจัดของบัวขาวบัญชาเมฆมวย3ยกของซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกครับต้องใส่กันตั้งแต่ยกแรกครับไม่มีดูชั้นดูเชิงครับโอ้โหหุกเบิ้ลไป2หมัดครับลับตัวนี่เตะจ่อยางช่วงบ่าโอ้โหหุกซ้ายแต่กันคอต่อยซ้ายต่อยขวาโดนแต่ขวาไปครั้งโดนหน้ากรรมการไปขวางแล้วก่อนจะไล่แล้วครับโอ้โหไวมากครับนี่ช่วงจัดชุดนี้ครับจัดเต็มจัดหนักไปเลยครับลูอิสโดนหมัดพยายามจะตอบโต้ครับลูอิสยังป้องกันตัวอยู่พื้นหรือยังครับลูอิสจากเม็กซิโกเก่งน้ำเงินแม่นี่ช่วงเข้าไปซ้ำครับโอ้โหมีขับหลังด้วยครับโดนหมัดรอสวนครับลุยส์นั้นเป็นนักชกที่มีท่าทรวดสูงมากนะครับเคยผ่านการชกซูเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกมาแล้วองศาเดือดนะครับเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับองศาเดือดโอ้ยข่าวซ้ายช่วงแม่แบ็คคิกแต่ขวาล่างโอ้ยมันซ้ายกรรมการให้ลุกขึ้นครับโอ้โหล้มทั้งยืนหมดยกก่อนครับเดี๋ยวพบกับความมันยกต่อท่านผู้ชมครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกครับแม่เดือดกันตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแบ็คคิกไม่ถูกแม่มาดุทั้งคู่เลยครับนักชกจากจีนหมัดลูกนี้โดนถักถากแต่ซ้ายลูกนี้โดนปลายเท้านะครับโอ้โหแต่ฮุกซ้ายนี่โดนทำท่าก้นเตี้ยเลยครับถีบย้ำกับอีกทีนึงโอ้โหเอาอาวุธแรงจริงๆครับมาวันนี้ลีช่วงนี่แหละครับน้องเคลูกเขาบาดนะครับลูกชายของคุณกิ่งทองครับขึ้นมาให้น้ำนักชกมุมแดงครับลีช่วงวันนี้คุณเท่งเถิดเทิงมานั่งดูด้วยนะครับเท่งเถิดทองนั่งดูอยู่ทางด้านมุมแดงครับลุ้นยก2ครับเอาละครับมวยรอบครับคู่แรกเปิดหัวมันสุดๆเลยครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกนี่ช่วงจีนเกงสีแดงกับลุยส์อันเปโตเกงสีน้ำเงินเม็กซิโกครับเดินลุยบ้างครับเม็กซิโกเมืองรวยแชมป์โลกครับโอ้โหแชมป์โลกมวยสากลนี่เพียบเลยวันนี้มาติดตามในแบบมวยไทยกันบ้างนะครับเม็กซิโกครับน้ำเงินถนัดหมัดครับยิงหมัดซ้ายลำตัวลี่ช่วงมากขยับครับลูกนี้โดนกระจับนะครับโดนกระจับต้องให้เวลาพักนะครับโดนเครื่องป้องกันนะครับกรรมการต้องเตือนนะเตือนครับไม่เจ็บมากก็ชกต่อครับ
ถ้าเจ็บมากนี่กรรมการให้พัก5นาทีครับโอ้เจาะยางครับดีช่วงๆมีศอกกลับด้วยจับเท่ลงไปเลยโอ้ยแตกเลยฮะแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหเลือดสาดแล้วครับเอาแล้วครับดีช่วงๆมีเลือดแล้วมีเลือดไหลแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าในตีไม่ถนัดครับนี่แหละครับความมันแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับติดตามได้กับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับเล่นจริงเจ็บจริงแตกจริงแตกจริงครับโอ้โหจับข้อตีเข่าหักหักใช้ความแข็งแรงครับลุยส์เอาละครับกลับมาชิงความได้เปรียบครับลุยส์ลีช่วงแต่ซ้ายลุยส์ขยับขยับยิงหมัดขวาต่อยซ้ายเลือดชักจะเข้าตานะครับครับโอ้ยแข้งซ้ายดีแล้วก็แข้งซ้ายสองทีเลือดเข้าตาไม่ดีแน่นอนครับจะมีปัญหากับการมองครับดูครับลุยส์ยิงหมัดพยายามจะเปิดบาดแผลกว้างขึ้นเลยครับโอ้โหสอกกลับสวนเลยลีช่วงชั่วไม่กลัวครับยิงหมัดตักสอกโอ้โหตักคนตักสอกครับเอาละครับอาจารย์อีกคนหนึ่งพกมีดอีกคนหนึ่งพกขวานโอ้โหดูบริเวณศีรษะของลูอิสนะครับดูเหมือนจะมีเลือดนะครับแตกหรือเปล่าบนศีรษะด้านซ้ายนะครับกระหม่ำซ้ายกระหม่ำซ้ายนะสรุปว่าแตกทั้งคู่ครับแตกทั้งคู่ครับนี่แต่แตกคนละที่ครับหางเขียวซ้ายของลี่ช่วงๆครับแตกขวาแตกซ้ายเทปต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายโอ้โหครับโอ้สาเดือดทะลุจุดเดือดครับแทงขวาเลือดจะเข้าตาครับโอ้โหคู่แรกก็มันพยักหน้าเลยครับแหมวันนี้เปิดหัวสุดๆเลยนะครับรอนพอยทีวีช่อง23พักสักครู่นึงครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับยกที่2เริ่มแตกและเทแล้วครับลูกนี้เองครับศอกกลับของลูอิสนี่ครับโอ้ศอกกลับลูกนี้โอ้ลูกนี้แม่นโดนมวยไทยเลยอาจารย์มันโดนแบบถากถากนะนี่ฮิรันม้วนแผ่นดินเลยนะครับเออทั้งมวยไทยนี่เราไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับแบบไม่ค่อยได้เห็นน้อยมากเลยนะครับจะเห็นแค่ต่างชาตินี่แหละครับเอาละครับศอกกลับช่วยแก้บ้างนะครับวันนี้ทางนอนาคศิลป์นี่มีเสลิมทับกวางนะครับคุณสมชายสุวรรณรีผู้ให้การสนับสนุนนะครับเดินทางมาด้วยวันนี้ชก2คนครับรอนนักศิลป์เดี๋ยวจะต่อยคนนึงเป็นคู่ที่4นะครับคู่ที่4ก็คือเฉินหวนเต๋อแหมมวยรอบนี้มันเดือดทุกสัปดาห์เลยนะทุกวันเสาร์ครับไปไหนไม่ได้เลยนะต้องเฝ้าหน้าจอเลยครับจบซุปเปอร์มวยไทยแล้วก็ดูไม้ทองคำกันต่อครับโอ้ตอนนี้กำลังเข้มข้นมากครับใครๆก็อยากเป็นแชมป์นะครับอาจารย์ถูกต้องครับอ้าวคู่นี้เขาก็อยากได้แชมป์เหมือนกันตัวขาวสวนหมัดเปิดเกมแรกกันเลยครับยกที่3ยกสุดท้ายฉันมีช่วงๆขยับเข้าหาลุยส์ก็ไม่ถอยนะครับปักหลักแรกอาวุธโอ้โหแทงซ้ายแทงซ้ายทีนึงสับจอกโอ้โหย้ำไปที่แผลนะครับโอ้โหแผลน่ากลัวครับอาจารย์โอ้โหแตกเยอะเลยครับศีรษะย้ำที่เดิมครับศีรษะโอ้โหแตกแตกเยอะแล้วครับศีรษะด้านซ้ายครับของลูอิสโอ้โหสอกกลับลูกนี้โอ้ยฟันยางฟันยางกระเด็นมาตรงพิธีกรเลยนะครับมาตรงผู้บรรยายเลยครับอาจารย์ฝ่ายน้ำเงินก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับดูหน้าตายังดีนะแต่ศีรษะด้านซ้ายนะคุณนนท์นะใช่ครับโอ้โหแผลนี่เปิดออกมามากขึ้นนะครับตอนนี้อ้าวแล้วครับลุ้นกันต่อลุ้นต่อโอ้โหแลกฮุกซ้ายลุยส์ลุยส์โอ้โหเล่งช่วงช่วงแต่ไม่โดนครับแต่ล่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเบรกก่อนนะครับอาโดทีบเลยโอ้โหปัญญาลุนอีกทีนะครับครั้งที่2แล้วใส่ไมค์สู้กันต่อลุยเองครับแม่ดูสภาพร่างกายของตีช่วงๆนั้น
ดูจะสดชื่นกว่านะครับสดกว่าสดชื่นกว่าอายุอนามน้อยกว่าครับร่างกายหนุ่มแน่นกว่าเยอะครับวันนี้มาดีเหลือเกินครับจังหวะเตะออกแข้งซ้ายแข้งขวานี่มาดูเนียนดูแน่นไปหมดนะพี่เลี้ยงของลุยส์บอกให้เดินเลยครับพี่เลี้ยงของมูเริ่มเงินบอกต้องเดินแล้วครับช่วงท้ายแล้วครับต้องเรียกคะแนนคืนแทงเข่าได้เอ้าต้องได้ให้ต่อเนื่องครับลุยส์จากเม็กซิโกยิงหมัดเตะเตะล่างครับตีเล่นกองรัวแล้วครับตอนนี้พี่เลี้ยงกว่าให้เดินดีครับลุยส์เดินไหวไหมเดินไหวโอ้โหโดนหมัดโดนศอกโดนหมัดอีกทีนึงยิงหมัดขึ้นต่อยหมัด1 2มา3ไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหน่าติดตามครับนักมวยจีนคนนี้ครับหลีช่วงๆจบจากไฟนี้แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศจีนโอ้มาดีกระโหลกอาจารย์กรรมการเตือนนิดนึง ลูกของแสนชัยโอ้โหครับเพราะว่านวมมันแตะพื้นใช่ๆไม่ได้มีเร่งกองรัวครับแม่ไปพลาดโดนกระจับอีกแล้วไปพลาดครับไปพลาดครับกรรมการตรวจดูนิดนึงครับมองพี่เลี้ยงก่อนครับมองลูกพี่ก่อนฝ่ายแดงไหวไหมแต่มันใกล้จะหมดยกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากจบรายการมวยไทยไฟท์ถล่มโลกนี้แล้วนะครับเจอกับรอบชิงชนะเลิศของไม้ทองคำครั้งที่3ครับแต่ซ้ายสกัดจะเข้ายังไงครับลุยส์แทงเข่าซ้ายไม่ถึงครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหสู้กันมันมากครับมวยคู่แรกวันนี้มันสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวรอครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับนักชกจีนกับเม็กซิโกดูภาพช้ากันนิดครับนี่อุ้ยศอกขวาลูกนี้แรงมากครับอุ้ยแต่ไม่แตกครับแทงเข่าซ้ายลูกนี้ก็แรงครับนี่ศอกสับไปทีนึงโอ้โหวันนี้หลีช่วงๆมาแข็งแรงดีเหลือเกินครับอาวุธแต่ละดอกโอ้โหศอกแต่ละทีเตะล่างลูกนี้โอ้โหกวาดหงายท้องไปเลยครับกรรมการพิสารเข้าไปขวางทันโดดถีบลูกนี้แม่เฉียวปลายคางไปเลยครับมาดิดกะโหลกครับมาดิดกะโหลกไม่โดนโอ้โหเอาดูอีกทีมาดิดกะโหลกกรรมการเตือนนะท่านผู้ชมครับแม่คู่แรกวันนี้ต้องยอมรับเลยมีทุกลูกเลยไม่รู้มันขนแม่ไม้มวยไทยมาจากไหนวะโอ้โหทุกรูปไปอ้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักมวยทั้งคู่เลยโอ้โหมีทั้งท่าม้าดีดกระโหลกด้วยนะโอ้โหดีดไปดีดมาจะดีดเอากรรมการเนี่ยโอ้ลองคิดดูสิวันนี้ผู้ชนะของมวยคู่แรกได้แก่เจ้ามวยใจมีชุดชุดนั้นก็ฝ่ายรองครับท่านผู้ชมที่รักครับวันนี้ช่อง Work Point นะครับเราจัดเต็มเลยทีเดียวถ่ายทอดสดยาวๆหลังจากมวยไทยไฟถล่มโลกแล้วก็อย่าลืมติดตามรอบชิงชนะเลิศรอบเพลงเร็วรายการไม้ทองคำครั้งที่3ต้องยอมรับว่าเข้มข้นไม่แพ้มวยไทยไฟถล่มโลกแน่นอนเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นต้องติดตามชมให้ได้ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับท่านผู้ชมครับมวยคู่แรกวันนี้นะครับคุณหมอเราก็ต้องทำงานแน่นอนเพราะว่านักมวยแตกด้วยฉะนั้นทุกอย่างนะครับรุนแรงแล้วก็ใส่กันถึงหามเลยทีเดียวทีนี้มาชมมวยคู่ที่2วันนี้นะครับนักมวยจากเยอรมนีจะชกกับนักมวยไทยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินอาชิมสกอปจากประเทศเยอรมนีมาแล้วครับนักชกจากเยอรมันครับโอ้โหเห็นสูงยาวแบบนี้นะ
ข่าแต่ละทีนี่เจ็บปวดครับและมาพบกับนักมวยทางด้านมุมแดงเพชรอุบลเกียรติเพชรน้อยจากประเทศไทยโอ้โหดูสถิติการชกแล้วมากจริงๆครับเพชรอุบลเกียรติเพชรน้อยขุนเข่าสถานส่วนแพ้37ครับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับก็คืออาซิมสครอปดูเปรียบเทียบนิดนึงครับอาจารย์ครับน้ำหนักส่วนสูง183ครับของเขาเยอรมัน186นะครับก็ต่ำกว่า3เซนนะครับนักชกไทยแต่เวลายืนประกบกันแล้วนี่แม่ดูอาซิมสครอปสูงกว่าเยอะนะฮะครับอาซิมสครอปนี่อายุเยอะแล้วนะ32ปีมาอยู่เมืองไทยนี่ก็ไปสังกัดมีนาโยธินครับเป็นอาซิมสครอปมีนาโยธินเป็นมวยถนัดขวานะครับอาวุธหมัดนั้นรุนแรงเข่าอย่างที่บอกนะสูงยาวแบบนี้นี่เข่าต้องดีแน่นอนนะครับผลการแข่งขันนัดสุดท้ายไฟหลังสุดนะครับของอาซิมสครอปนั้นเสมอกับลูอิสแอมเบลโตที่เวทีมวยไทยไฟถล่มโลกที่นี่แห่งนี้นะครับแล้วก็อาซิมสครอปนี่เคยชกที่ลุมพินีด้วยครับครับส่วนเพชรอุบลนะครับนักชกไทยอายุ22ปีนะครับเกิดที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฉายาของเขาคือขุนเข่าสถานสวงนะครับเป็นนักชกในสังกัดของจาทุยแสงมรกตครับโปรโมเตอร์ของสนามมวยลุมพินีวันนี้จาทุยมาด้วยนะมาด้วยวันนี้เดินทางมาในเวทีด้วยนะครับนั่งดูอยู่ด้วยนะครับมาวันนี้แฟนๆให้ความสนใจแล้วก็แน่นขนาดสตูดิโอนะครับเรารับได้เพียงจำกัดไม่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะครับเต็มความจุพอดีผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับจะชกเป็นคู่ที่5โดยนักมวยจากประเทศจีนนะครับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศอยู่แล้วดีช่วงไปรอแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปพักผ่อนแต่มีตำหนินิดหนึ่งเพราะว่าเขาแตกดีช่วงนี้แตกใช่อาจจะเป็นปัญหานะครับในรอบชิงครับนะถ้าเจอย้ำเข้าไปอีกเรื่องอะไรไปอีกเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วครับเกียรติสีแดงนักชกไทยเพชรอุบลเกียรติเพชรน้อยครับน้ำเงินอาคิมสกอฟครับแจ๊บเยอรมันนี่ขุนเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับเตะเข่าแทงเข้าไปอาคิมสกอฟเดินเตะตัดล่างก่อนยิงหมัดไม่ถึงครับโดนแข้งขวาเปิดเกมครับนักชกเยอรมันโอ้โหมีหมัดแข้งเข้าเข้าไปโอ้เสียบครับขวางหน้าไว้ครับนักชกไทยเสียบเข้าไปแหมวันนี้ดูขุนข่าวสถานส่วนครับดูสิว่าจะตีได้ไหมเดินต่อครับนี่ครับเพชรอุบลนักมวยไทยนะครับกางเกงสีแดงอาซิมสครอปจากเยอรมันครับอาวุธแต่นั้นดูจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับตามหมัดหน้ากลัวครับหมัดซ้ายหมัดขวาต้องระวังครับแต่ขวาอาซิมสครอปแทงเข่าหัวเจอเข่าของเพชรอุบลครับไม่อยากจะตีนานครับเพชรอุบลก็ไม่หนีมากนะครับรอนิจาแต่ขวาแทงขวาครับสกัดกันบุกของนักชกจากเยอรมันอาซิมสครอปเดินโอ้โหครับเพชรอุบลนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับอายุแค่22ปีนะครับโอ้โหโตเร็วมากครับเหมาะที่จะรองรับนักชกต่างชาติครับนักมวยไทยแบบนี้จะมีโอกาสเติบโตกว่านี้ครับรูปร่างใหญ่กว่านี้ได้นะเพชรอุบลอายุ22ครับอาจารย์เก่งมากครับทำแทงซ้ายเข้าไปเอาละครับขวาครับเสียบเข้าไปอาซิมสครอปสู้เข่าครับโอ้โหแต่เพชรอุบล
ออกแบบเนื้อๆนั่นๆเลยนะครับอาวุธของเพชรอุบลกรรมการพรแก้วครับเร่งเหลือเกินโอ้โหเข่าขวานี่แหละที่จังครับแทงตะละดอกนี่มาจุกเสียครับกองและกองกองและแทงกรรมการพรแก้วดึงออกมาแยกไปเอามาลุ้นกันต่อกลางเวทีครับเดินเข้ามาปักศอกครับจ่อยางอาซิมสกอร์จ่อยางโดนแทงเข่าคืนไปแม่ลูกแทงข่าวของเพชรอุบลครับแทงข่าวซ้ายแม่ลูกนี้ต่ำไปหน่อยครับต่ำไปหน่อยใช่ครับต้องสูงกว่านี้นะครับตรงนั้นมันค่อนข้างที่ชาล่อแหลกนะครับโอ้โหเข่าเยอะแทงแล้วครับเพชรอุบลแทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับโอ้โหโดนกระดองนี่ตับไตไส้พุงจะเคลื่อนที่หรือเปล่าครับทิพย์สกอร์ซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับดูจังหวะสวยๆครับเพชรอุบลแม่สิบสกอร์นั้นหมัดยังดีครับครับออกหมัดดีครับแต่ยังโดนไปปลายครับอาวุธของอคิสทอปนี่แหละครับนี่ฮะนั่งหายเลยอันนี้เต็มเลยซ้ายตรงเลยโอ้ยแข็งคือลูกนี้เป็นไงครับโอ้โหซ้ายนี่นะครับแข้งเข่าแบบว่าถูกวิธีถูกต้องตามตำราเลยนะครับโอ้โหขุนเข่าสะท้านสวงครับจะทำงานได้ผลงานเป็นอย่างไรต้องติดตามกันครับยกนี้ยกที่2มวยรอบครับเป็นมวยรอบทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์กรรมการพรแก้วเรียกครับยก2ลุยต่อครับคุณนนท์ดูครับยกแรกของเราเสียบเข่าดีกว่านะครับนักชกไทยลุ้นต่อยก2นักชกเยอรมันจะแก้เกมยังไงครับอินซีเล็กเยอรมันโอ้โหครับพยายามจะเดินแต่เพชรอุบลนั้นชิงเดินก่อนครับชิงเดินโยนเข่าโอ้โหแม่ขุนเข่านี่นะครับสมฉายาเลยขุนเข่าสะท้านสวงขีบมาเสียบเข้าไปแดงเต้เอ้าจะแก้ไงครับจะแก้ไงครับมี2ไหมงัดหมัดมาสู้ครับงัดหมัดมาสู้เข่าอาซิมสคอปโอ้โหแต่อาวุธของอาซิมสคอปนั้นชักช้าครับอาจารย์ช้ากว่านะครับเข้าแต่ละดอกครับมาเพชรอุบลครับพาก่อนแทงแล้วครับมาลูกนี้ต่ำไปหน่อยนึงออกมาหยุดหายใจเพชรอุบลปักศอกซ้ายแทงเข้าขวาโอ้ยแทงเข้าขวาโอ้โหโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวครับแทงเข่าชุดนี้โดนหมัดครับสกัดด้วยหมัดแก้ด้วยหมัดครับอาคิมสกอร์แต่ต้องชมท่าทรหดครับหัวใจก็เกินร้อยครับอาคิมสกอร์ครับสู้ตลอดครับไม่ย่อท้อเลยแม่โดนแล้วยังเฉยครับเอาละครับเพชรอุบลกองและแทงกองและแทงเสียบเสียบเข่าซ้ายโอ้โหต้องผลักออกเลยครับเพชรอุบลเพชรอุบลจับเพชรอุบลเดินเข้าไปผลักออกครับเดินอาซิมสครับมาแรกแล้วครับมีหมัดครับต่อยขวาโอ้โดนแทงข่าวขวาแทงข่าวขวาเพชรอุบลโอ้ยโดนศอกขวาแม่ไม่ค่อยดีครับโอ้ครับเพชรอุบลช็อตไม่ได้นะครับอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดนึงเนี่ยมีสิทธิ์เสร็จได้เลยครับช็อตไม่ได้นะครับพอดูแล้วนี่อาซิมนั้นอยู่ได้นะครับเอาละครับเล่นอีกชุดหนึ่งเล่นชุดหนึ่งสามจอกแทงเข้าคามุมแดงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวยังไหวอยู่นะครับโอ้โหยังไหวอยู่ครับอาซิมกอล์ฟเดินยิ่งโดนยิ่งเดินครับโอ้โหหัวใจนี่เกินร้อยครับนักชกจากเยอรมนีแม้ว่าจะโดนอ้วมเลยครับวันนี้ยังทนได้อยู่พยายามจะหาจังหวะเอาคืนครับยิงไปซ้ายเอ้าไปซ้ายครับโอ้โหวางแข้งก้านคอครับเตะขวาแหมดูท่าทางเพชรอุบลตอนนี้ก็อ่อนระโหยลอยแรงครับดูท่าทางอาซิมสคอปนั้นยังเป็นหน้าเครื่องยนต์ดีเซลครับไปเรื่อยๆครับโดนแล้วโดนยังไม่ยกครับโอ้โหโดนอาวุธเยอะครับอาซิมสคอปเพชรอุบลช่วงปลายยก2ครับยังเดินไม่ลดละครับแต่จอยางหมดยกก่อนครับเดี๋ยวว่ากันใหม่
ซุปเปอร์มวยไทยไฟท์เท่าลมโลกครับดูช็อตสวยๆครับนี่แหละครับระหว่างเข่ากับหมัดโอ้โหน้ำกระจายครับโดนศอกครับกอดต้องกอดให้ดีครับนี่นะครับโดดเข่าลอยมาลูกนี้เกือบน็อกนะใช่ครับเออเนี่ยการคอนโอ้โหสวยครับไม่ลงนะไม่ลงนะครับโอ้โหการคอการคอครับเด็ดขาดดีนารายณ์บันเสียนนะโอ้โหโอ้โหต้องชมทั้งคู่นะครับอืมแดงก็เข่าเรียกว่าสมฉายาครับคุณเข่าสถานสวงอาวุธมวยไทยนั้นอยู่ที่นักชกจากประเทศไทยของเรานะครับครับคุณเข่าสถานสวงครับแต่ของเขานี่น้ำเงินเนี่ยโอ้โหทรหดมากเลยโอ้น่ากลัวน่ากลัวหมัดน่ากลัวหมัดน่ากลัวหมัดหยุดไม่ได้หยุดเสร็จเลยนะน่ากลัวมีโอกาสนะครับยก3ดูยกสุดท้ายต้องชกให้ฉลาดนะครับยกนี้เอาละครับยก3ยกสุดท้ายครับครับอาซิมสกอฟเดินตั้งแต่ต้นยกเลยครับได้น้ำได้ท่าไปเดินยิงหมัดซ้ายขวาลำต้องระวังครับออกซ้ายออกขวาให้ดีครับโอ้ยโดนหมัดครับโอ้ยโดนก็ไม่ได้ทำท่าไม่ดีครับพาจะผ่านไหมพาจะผ่านหรือเปล่าพาจะผ่านหน้าหนาวหรือเปล่าครับติดตามครับโอ้ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่นะครับใครจะเข้าไปชิงกับนักชกจีนครับยังไม่แน่ครับโอ้โหความพยายามสูงมากครับอาซิมชะคอฟต้นน้ำนี่แกได้ครับได้น้ำได้ท่าออกมามีฮึดมีฮึดครับของเราก็ทีมทีมสกัดเอาไว้ทีมสกัดเอาไว้ทีมสกัดเอาไว้โอ้โหครับคว้าในคว้าในเอาแล้วครับตีไม่ได้แล้วครับแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะกันได้นานแค่ไหนครับเพชรอุบลครับอาเซมสกอฟเดินบี้เดินไล่ตลอดโดนจับคองแล้วตีคองคองได้น่ายังตีไม่ได้ครับยังเดินเหมือนเดิมครับเดินตั้งแต่ยกแรกเลยครับอาคิมสกอฟตอนนี้ชกแบบประคองเกมนะครับแทงขวาได้ดีมากจะมันเสียหลักเซไปครับวนไปรอบเวทีครับชกแบบคุมเกมประคองเกมครับนักชกไทยทีประไว้นี่ครับใช้ประสบการณ์ช่วยครับงัดความเก๋ามาช่วยครับต้องเอาให้ตลอดตลอดรอดฝั่งเลยครับนักชกไทยโอ้โหครับศอกระยะประชิดระยะประชิดน่ากลัวครับศอกของอาซิมสกอฟยังเดินไม่หยุดครับอาซิมสกอฟเอาละครับเพชรอุบลว่าไงจะออกยังไงครับเอาขวาขวาแทงเข่าซ้ายได้ทีหนึ่งกรรมการพรแก้วมาสั่งหยุดหยุดแล้วถอยนิดนึงอาซิมสกอฟไม่ถอยครับเดินต่อเดินต่อโอ้โหโดนถีบแต่ละทีนี้เด้งไปเด้งมาครับโอ้ยแข้งขาแกก็อ่อนไปหมดแล้วนะคุณนนท์นะใช่ครับทันไม่ทันทันไม่ทันครับน่าลุ้นเลยครับรุนไปเลยกันครับพี่น้องแฟนมวยโอ้โหแม่หายใจไม่ทั่วท้องครับชมคู่นี้ครับโดยเฉพาะกองคนที่เชียร์นักชกไทยนะครับอ้าวแข้งขวาได้แทงเข้าไปแทงไม่ถึงครับโอ้เตะแม่เบาลงครับอาวุธครับเริ่มไขลานแล้วครับไม่ถึงแล้วครับเห็นหมดแล้วตอนนี้รับกินครับทางด้านเพชรกุบลยังมีเวลาครับมีเวลาครับแทงได้แทงไปทีนึงโอ้ยทีบทีบแค่คิดว่าไม่สำคัญครับคุมเกมเอาไว้เหลือหมัดอย่างเดียวครับอาคิมสคอฟเหลือหมัดอย่างเดียวรับไล่ต่อยโอ้โหคอมไปอ้าวยังหาตัวไม่เจอครับโดนแข้งขวาเข้าไปทีนึงทีบเข้าไปหาตัวไม่เจอครับยังหาตัวไม่เจอโอ้โหแทงส่งท้ายเลยครับนี่แหละครับขอโทษขอโพยกันครับทุกอย่างจบนะครับเกมจบทุกอย่างจบคนดูนี่ลุ้นตลอดฮะลุ้นตลอดเพราะว่าเสียวเหมือนกันครับมีเสียวนักมวยไทยแล้วนั้นโดนหมัดไม่ได้ครับนี่ครับแต่ข่าวดีเหลือเกินครับเพชรอุบลโอ้โหไม่รู้กินอะไรมาครับทนเหลือหลายครับโอ้โหซี่โครงซี่โครงนี่ลวนไปหมดเลยนะครับตับไตไส้พุงเกิดที่ครับแล้วนี่แหละครับกระโดดเข่ากระโดดเข่าลอยเตะขวาสูงหวังก้านคอครับโดนหมัดช่วงต้นยก3ครับทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับ นึกว่าฟ้าจะผ่าซะแล้วท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าความมันสุดๆเลยทีเดียวนะครับนักมวยไทยกับนักมวยเยอรมันวันนี้โอ้โห
ดยเฉพาะพี่เลี้ยงของฝ่ายนักมวยเยอรมันเนี่ยโหแกสอนสุดๆจริงๆตัวนี้เดียวอ่ะสอนนักมวยเยอรมันเนี่ยทำตาปริบๆๆมันสอนยังไงวะโอ้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับนักมวยไทยเนี่ยทำท่าล่อแร่ล่อแร่เหมือนกันนะจะตายเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่จะตายแต่ว่าอาศัยลูกเข่าและตีระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวผู้ชนะของมวยคู่นี้ได้แก่เน่งท่านบนนะครับเปลี่ยนเพชรน้อยนักมวยไทยของเรานะครับเป็นผู้ชนะครับโอ้โหมวยนี้ต้องยอมครับในวันนี้นะครับช่องวอล์คพอยต์เราจัดเต็มเลยทีเดียวถ่ายทอดสดยาวๆหลังจากที่มวยไทยไฟท์ถล่มโลกอย่าลืมติดตามรอบชิงชนะเลิศรอบเพลงเร็วนะครับฉะนั้นใครที่ร้องเพลงดีๆแล้วก็เพลงเร็วๆเนี่ยหรือเพลงช้าแต่วันนี้เป็นการชิงชนะเลิศของมวยรอบไปแล้วนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศรอบเพลงเร็ววันนี้นะครับรายการไมค์ทองคำครั้งที่3เข้มข้นแน่นอนนะครับไม่แพ้ซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกแน่นอนช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่เอกเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้มาถึงมวยคู่เอกของรายการเป็นนักมวยชาวจีนกับนักมวยปาปัวนิวกินีนะครับมาถึงมวยคู่เอกวันนี้ The Best of มวยไทย by Toyota Hilux Revo ประจำสัปดาห์นี้เลยครับแล้วก็ผู้ชนะวันนี้นะครับจะรับเงินพิเศษอีก 20,000 บาทนะครับโปรโมเตอร์ของเราก็คือบัวขาวบัญชาเมฆเดี๋ยวสักครู่ถ้าบอกเดินทางมาถึงก็จะให้เกียรตินะครับขึ้นมอบรางวัลด้วยนักมวยทางด้านมุมแดงวันนี้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินวันนี้นะครับจางกวนอีจากประเทศจีนชกจีนมาอีกแล้วครับชก26ชนะ20ครับแพ้4เสมอ2จางกวนอีมวยไทยอะคาเดมี่มัดขวามัดจุราชครับนี่ฉายาน่ากลัวมากเลยครับนักชกจีนช่วงหลังพัฒนาแม่ไม้มวยไทยไปเยอะเลยนะครับมาถึงนักมวยทางด้านมุมแดงโจเนทอนตูฮูจากประเทศปาปัวนิวกินีนานๆจะได้เห็นนะครับนักชกจากปาปัวนิวกินีครับฉายาลูกเตะพายุทอร์นาโดหมุนตัวแล้วเตะกับนี่แหละครับมาดูท่าทางมาเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับหน้าตาเหมือนไม้ไผ่สันเลยครับอาจารย์โจนาธานตูฮูครับจากปาปัวนิวกินีสำหรับมวยคู่นี้นะครับเป็น The Best of มวยไทย by Toyota HiLuxToyota Hilux Revo ร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทแก่ผู้ชนะครับครับดูครับน้ำหนัก63เท่ากันมุมแดง167เซนนะครับน้ำเงิน175ครับสูงกว่าครับน้ำเงินนักชกจีนสูงกว่าโอ้โหดู8เซนดูมัดกล้ามเนื้อของโจนาธานแต่มัดกล้ามแล้วโอ้โหโอ้โหดูดูได้เปรียบเห็นชัดเจนเลยนะครับหน้าตานี่ชัดเจนเลยนะปาปัวนิวกินีเจอกับแม่มังกรอันตรายจากเมืองจีนอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าของฉายาหมัดขวามัจจุราชประเทศปาบอนิกุนีแฟนๆอาจจะเอ๊ะนึกคิดว่าเอ๊ะอยู่ส่วนไหนครับอาจารย์ก็อยู่ไปทางนู่นแหละฮะทิศเหนือของออสเตรเลียใช่ใช่แล้วก็อยู่ติดกับอินโดนีเซียด้วยทางแถบนั้นนะครับก็ดูชนเผ่าก็จะหน้าตานะครับละไม้คล้ายคลึงกับทางอินโดนีเซียก็มีแบบหน้าตาแบบนี้เยอะเยอะเยอะมากเลยนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสีผิวนี่เข้มดำแบบนี้นะ
เนี่ยจานทรงเนี่ยมาต่อยมวยสากลมาจากอินโดนีเซียเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่เทียบเลยใช่ใช่ครับแต่วันนี้มาดูในแบบมวยไทยนะครับวันนี้นะครับจางกลอี้อายุ27ปีครับมาสังกัดมวยไทยอะคาเดมี่นะครับอยู่แถวแถวถนนพระราม4เจ้าของฉายาหมัดขวามาจุราชครับถนัดขวาอาวุธหมัดนี่ดีมากนะครับไฟหลังสุดนะครับชนะน็อกพีรพงษ์เกียรติอานนท์ที่เวทีมวยไทยไฟถล่มโลกตอนนี้นะฮะต่อยจนพีรพงษ์นิดน็อกไปเลยนะครับเคยเป็นแชมป์ซานต้านะครับที่เหอหนานเป็นแชมป์มวยรอบซานต้าเมื่อปี11นะครับแข่งขันมวยรอบ WBC แพ้กาวซังไห่นะครับแพ้น้องนักมวยไทยก็คือพรสวรรค์เกียรติบุษบานะครับที่อุลินฟงครับส่วนโจนาธานตูฮูครับอายุ23ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตท็อปทีมนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตฉายาของเขาคือลูกเตะพายุทอร์นาโดครับเป็นมวยขวาอาวุธพิเศษก็ทั้งหมัดทั้งเตะเลยนะครับความสุดท้ายก็ไปแพ้ที่เวทีคุณหลุนไฟนะครับครับเคยเป็นแชมป์ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็เคยมาชกที่เมืองไทยครับได้1ปีนะครับไม่รู้ว่านี่จะได้เห็นหรือเปล่าครับลูกแข่งพายุทอร์นาโดครับหมุนหมุนอย่างกับพายุทอร์นาโดเลยครับต้องระวังครับโจนาธานตู้ฮูครับคุณนนท์คุณนี่เป็นคู่เอกนะครับดูแล้วความเรียกว่าร่างกายดูจะกำยำกว่าชัดเจนเลยครับตู้ฮูส่วนนักชกจีนช่วงหลังนี่โอ้โหพัฒนาไปไวและไกลมากเลยดูครับจีนเขาก็มีทั้งที่หลงมีทั้งกู้ฮุยครับที่เคยซัดกับบัวขาวของเรามาแล้วนะครับครับซัดกับนักชกซุปก็สตาร์มาแล้วแล้วก็มีนักชกหรือว่าดาวรุ่งขึ้นมาโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนเลยครับของจีนเนี่ยฮะติดตามครับประเทศเขามีคนเยอะครับเขาก็มีตัวเลือกเยอะครับจางกงยี่นักมวยจีนคนนี้เขาก็ถนัดหมัดขวานะครับต้องระวังครับเตะขวามาต่อยซ้ายต่อยขวาของโจนาธานตูฮูหน้าโกครับเตะจอยางครับตูฮูพายุหมุนหมายยางพายุหมุนนี่หาจังหวะอยู่ครับหาจังหวะอยู่นี่ดูโดนเตะ2ชั้นครับเตะไปคือลูกแปลกๆเราก็จะเห็นจากนักชกต่างชาตินี่แหละครับลูกเขาพลิกแพงเก่งครับนักชกต่างชาติแต่สายสกัดเตะจอยางแลกหมัดกันโอ้โหครับต่อยรับตัวนี่โอ้ดูท่าทางหมัดรุนแรงมากครับโจนาธานจากปาปัวนิวกินีครับนักชกจีนวันนี้เจอด่านสำคัญครับชกเป็นคู่เอกของรายการวันนี้เตะจอยางซ้ายไม่ถูกโอ้โหต้องระวังครับโอ้โหจานหมัดฮุกซ้ายฮุกขวานี่น่ากลัวมากเลยนะครับแต่ยังไม่ยังขับเป้าไม่เจอครับยังโอ้โหครับหุกซ้ายหุกขวาแล้วครับโอ้โหนักชกจีนนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้เลยนะครับมีสิทธิ์โดนหามเลยครับแบบนี้ดูสไตล์น่าเอาละครับจะหมุนแล้วตอนนี้จะหมุนแล้วลูกเตะพายุจอโดนจะหมุนแล้วครับยิงมาตับจอกไม่โดนครับโอ้จะหวาดเสียวเลยครับตอนนี้โอ้โหอาวุธหน้ากลัวครับโจนาธานโจนาธานอัดซ้ายอัดซ้ายโอ้โหเวลาปรับกันแล้วแข็งแรงกว่าครับโอ้แกมาแข็งแรงมากกรรมการมุนีครับต้องแยกจางกวนี่ต้องกันให้อยู่นะครับนักชกจีนเกงสีน้ำเงินมีสกัดเอาไว้ครับไม่ให้ผู้ต่อสู้มาอยู่ใกล้ๆเทปเอาไว้นี่ครับแก้เกมด้วยการเตะซ้ายสกัดสวยครับโอ้โหสวนมาซ้ายครับป้ายังไม่โดนเอาละครับเตะขวาสู้อีกสู้กันโดนขวาสกัดต่อยซ้ายเฉียวไปครับเฉียวไปครับยับซ้ายทีนึงครับตู้ฮูอาวุธหมัดของตู้ฮูน่ากลัวครับจางกงอี้มีลูกยาวก็ต้องถีบไปก่อนครับพักสักครู่ครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับดูจังหวะเตะสวยๆของจางกงอี้แต่หมัดของโจนาธานตูฮูจากปาปัวนิวกินีน่ากลัวครับนี่นะครับโดนแตะ2ชั้นจะให้โดนปลายคางนะครับแต่ไม่โดนวันนี้พายุทอร์นาโดลูกหมุนนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้ครับแต่โดนเดินเข้ามานี่เจอแข้งเต็มๆนี่นะครับลูกนี้จะหมุนแต่โดนแค่ท่อนแขนครับนี่หมุนตัว
จางโกงอี้แกก็จับทางถูกนะคุณนนท์นะใช่ครับเพราะว่าลูกหมุนนี่ถ้าอยู่ระยะห่างๆโดนนะโดนแน่นอนดูลุ้นกันต่อยกที่2ครับชมความมันกันต่อครับมวยคู่เอกของซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกสัปดาห์นี้ครับดูครับยับซ้ายตู้ฮูเก่งสีแดงจางโคนี่น้ำเงินโอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปโอ้โหก้นจำเบ้าเลยครับโดนนับแล้วครับโอ้ยโดนเต็มๆครับโดนเต็มโดนเต็มก็บอกตั้งแต่ยกแรกครับอาจารย์หมัดฮุกซ้ายนะส่งสัญญาณมันจากยกแรกเลยนะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับจับประคองตัวรอดไหมโจนาธานโดนเตะจะใช่แล้วครับนี่ครับลูกแล้วลูกเตะพายุทอร์นาโดของแกเลยครับสมสายาของแกครับแม่เข้าไปซ้ำดาบ2ปืนหรือเปล่าครับจางกวนอี้วนไปเกณฑ์มาโหเตะเข้าทันมาลาครับนี่มีโยกหลอกล่อด้วยมีหลอกล่อด้วยปล่อยมาซ้ายไม่โดนจับเข่าจับเข่าอยู่ใกล้ๆครับไม่ยอมอยู่ห่างครับจางกวนอี้จางกวนอี้เอ้าไปไหนครับแม่ชุดเปล่าชุดหรือเปล่าแม่ทำท่าจะชุดนะครับโอ้โหครับจางกวนอี้พี่เลี้ยงบอกว่าให้งัดศอกสวนครับปืนหรือยังครับดูยังโงนไปเงินมาอยู่ครับอาจารย์ดูไหวไม่ไหวครับจากคนนี้เอายังไงดีครับโอ้โหดาบ2ของจู่ฮูจะเช็คบินให้ได้ครับอยากจะให้จบยกนี้เลยครับจู่ฮูเดินลูกไล่เข้าใส่เอากันบุกลงไปนิดนึงเตะจอย่างสวนแล้วครับตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วจากคนนี้ฟื้นแล้วครับแม่ก็บอกเข้ามาเลยครับกวักมือเข้ามาเลยเอาละเอาแล้วไม่กลัวครับจางโกงยี่โจนาธานโตฮูเบาอาวุธลงไปนิดหนึ่งครับออกมายืนหยุดหายใจกันนิดหนึ่งต่อยขวาบวกขวารับตัวบวกบัดขวาครับจางโกงยี่จางโกงยี่ต่อยขวาต่อยซ้ายเอาโดนครับโดนต่อยขวาไม่มีอะไรเสียครับจางโกงยี่สู้แล้วครับตอนนี้หวังจะเรียกนับคืนให้ได้โอ้ท้ายยก2ครับอาจารย์แม่หมัดซ้ายน่ากลัวครับหมัดซ้ายหมัดขวาทำท่าจะออกไม่ออกครับโจนาธานจางกงยี่ต่อยไม่ถูกครับโจนาธานจ้องเขม็งบวกหมัดขวาหมัดคล่อมไปจางกงยี่ระวังลูกกังหันต้องลงครับเอาละครับแต่ขวาคืนได้ครับแต่ขวาอีกทีนึงแลกกันครับแข้งขวาสวนด้วยหมัดแต่ขวาไม่ถึงก็หมดยกก่อนครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับคู่เอกของรายการดูภาพช้าครับโอ้โหหมัดซ้ายลูกนี้นอนไทยครับเข้าโฟกัสเลยนะครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับนี่นะซ้ายโอ้โหโดนเต็มๆครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับนี่ยังดีศีรษะไม่ฟาดพื้นนะใช่ครับกังหันต้องลมโอ้โหลูกกังหันต้องลมครับเหมือนกระโดดฟาดตะก้อเลยครับคล้ายๆกับเนี่ยครับคล้ายๆกลับมาฟาดตะก้อครับจะเป็นฟาดเขาที่เชือกพายุทอร์นาโดเลยนะนี่แหละครับโอ้โหพายุทอร์นาโดครับเชื่อว่าคนที่ดูมวยไทยไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยไม่มีนะครับเขาเปรียบเทียบเหมือนพายุทอร์นาโดนะหมุนตัวก่อนเขาเคยทำแบบนั้นน็อกฝรั่งมาแล้วนะน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วยืนเลยใช่ใช่ฝรั่งตัวสูงยาวกว่าเห็นเลยใช่ฮะใช่ใช่ปั้งเข้าไปนี่หลับเลยใช่ยกสุดท้ายครับลุ้นกันครับคู่เอกของรายการวันนี้ครับครับฝ่ายแดงก็คือโจนาธานตู้ฮูนะครับบางทีก็จะเรียกโจนาธานหรือจะเรียกตู้ฮูก็ได้นะครับส่วนน้ำเงินนี่จางกวนอี้ครับจากจีนโดนไป1นับนะครับยกที่2โอ้โหขวาซ้ายคอมไปแม่อนันต์ไม่โดนยังหวาดเสียวเลยครับโอ้โหน้ำกระจายครับแม่ยกนี้จางกวนอี้ได้น้ำได้ท่าดีครับใช้ลูกทีมครับอย่าให้โดนครับอย่าโดนครับเอาละครับจางกวนอี้
จากจีนแต่ขวาแม่ลงแข้งขวานี่ดีเหลือเกินครับทีมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าโยนาธานตู้หูอายุแค่23ปีเท่านั้นนะครับโอ้โหถึงว่านี่อาวุธที่ออกนี่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ร่างกายกำยำมากเลยนะครับอายุน้อยมากครับ23ปีจีนนี่27แล้วนะครับหาจังหวะอยู่ครับนักชกจีนแต่คนนี้เทพลงไปล้มทั้งยืนโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับเทพลูกนี้ลุกขึ้นมาทำท่าไม่ค่อยดีครับโจนาธานจางกงอี้อาวุธยาวๆใช้ได้ดีครับเอาละครับชักยุ่งซะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ช็อตไปเปล่าครับดูท่าทางอาวุธออกช้าลงครับนี่นะครับจางกงอี้ทำได้ดีครับเตะลูกเตะขวาครับเตะซ้ายครับเอาครับอย่าให้โดนครับหมัดจางกงอี้ขยับโอ้โหหมัดโดนเยอะแล้วครับโจนาธานยกนี้จางกงอี้ทีมลูกทีมนี่นะครับทำให้โจนาธานนี่หยุดไปเลยครับโดนหนักๆนะครับกรรมการเตือนบอกให้ชกกันหน่อยอย่าถอยมากโอ้โหประสานหมัดแรกกันกลางเวทีครับยิงหมัดสวนกันอีกแล้วครับยกนี้โจนาธานโตโฮนี่ช้าลงไปยังเห็นได้ชัดเลยครับทีมสกัดอีกอ่ะ2ทีอ้าวลุยครับยิงหมัดโอ้ยกนี้จากคนที่ได้นะครับและที่เสียไป1นับยก2นี่เสียแค่แต้มเดียวนะแต้มเดียวครับดูเขาว่าจะไล่ทันไม่ทันทันไม่ทันมีลุ้นนะครับเทพหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับโอ้ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยครับดูภาพช้าครับแม่ลูกศอกกับกังหันต้องลมครับมันติดครับเดี๋ยวดูครับลูกเตะพายุทอร์นาโดแม่ลูกนี้ลูกที่ลงครับหมัดซ้ายนี่ครับหมัดซ้ายนี่โอ้โหครึ่งปากครึ่งจมูกครับให้ดูกันเต็มๆหลายๆมุมเลยนะครับนี่นะครับลูกเตะพายุทอร์นาโดพลังเตะทอร์นาโดดีนะฟาดลงไปนี่แขนไอ้ไหลตัวเองไม่ลงไปทับใช่ๆครับดูจังหวะครับโอ้โหฮุกซ้ายแลกกันโยกหลบโยกหลบครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยยันลูกนี้ครับโดนเต็มๆครับมอนยันหลักโดนเต็มๆครับแยกซ้ายแรกกันน้ำกระจายเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้ต้องยอมรับว่าต่อยกันเสียวไปเสียวมาเลยนะครับว่านักมวยแดงหรือว่าน้ำเงินต้องอึดใจอีกนิดนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วก็ถามว่าทันหรือไม่ทันเพราะว่าไปถูกนับนะครับแต่หลังๆก็แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาฉะนั้นคู่เอกวันนี้นะครับ The Best of มวยไทย by Toyota Hilux Revo วันนี้ผู้ชนะรับเงินจากไฮลักรีโว่นะครับอีก 20,000 บาทผู้ชนะได้แก่ yeah! เย้ที่ได้รับไว้ก็เลยเป็นฝ่ายชนะนะครับขโมยจากขโมยดีนะครับผู้ชนะรับจากโตต้าไฮลักรีโว่นะครับอีก 20,000 บาทนะครับวันนี้ดูดิพละกำลังไม่ต้องห่วงเลยข้างหลังนี่นะครับโอ้ยจงอางตัวเริ่มเพิ่มเลยทีเดียวนี่เป็นคู่มวยคู่เอกวันนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดแล้วก็มันทุกคู่ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับอ
านผู้ชมที่เคารพครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกมาถึงมวยคู่ที่4นักมวยจากอุเบกิสถานกับนักมวยชาวจีนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินจาคงกีมูฮัมหมัดจากประเทศอุเบกิสถานไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเจ้ามนุษย์ไฟครับจากอุซเบกร้อนแรงประดุจเปลวเพลิงครับและมาถึงนักมวยทางด้านมุมแดงวันนี้เชิญหวังเต๋อจากประเทศจีมาอีกคนนึงครับนักชกจากจีนครับ13ชนะ11นะครับแพ้2ตอนนี้นักมวยจีนแข็งแรงขึ้นเยอะครับถือไม้ลายมือตลอดอดทนครับเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆครับส่วนสูงนี่ต่างกันเยอะนะฮะ174กับ183นักชกจากอุซเบกรายนี้นะครับและนักชกจีนคนนี้นะครับเฉินวันเต๋อเนี่ยเคยฝากฝีไม้ลายมือให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันแล้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการวันยุทธครับครับก็เรียนให้ทราบนิดนึงนะครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะครับที่ศึกซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกแห่งนี้นะครับในการชกมวยรอบนะครับรอบแรกนะครับวันนั้นทางด้านเฉินหวนเต๋อก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนชาคงกีไปแต่แม้ว่าจะชนะนะแต่ทางด้านชาคงกีนั้นได้ฝากรอยแผลไว้แตกแตกฝ่ายแดงนี่ชนะแต่แตกนะครับวันนั้นแตกไปแล้วก็เฉินหวนเต๋อเข้าไปชิงเข้าไปชิงมวยรอบกับสอนศิลป์ก็ปรากฏว่าแพ้ไป3ยกแรกเสมอกันใช่แล้วก็ต่อยก4ก็แพ้เราใช่ครับสอนศิลป์ได้แชมป์ครับวันนั้นนะครับวันนี้มาล้างตากันใหม่ครับเฉินหวนเต๋อแดงกับจากคงกีน้ำเงินเป็นคู่ที่ชกกันสนุกนะครับทางโปรโมเตอร์บัวขาวบัญชาเมฆก็จัดให้เจอกันอีกครั้งหนึ่งให้เห็นกันจ่าๆไปเลยครับให้รู้กันไปเลยกรรมการชี้แจงกติกานิดหนึ่งนะครับกรรมการวันยุทธรมผลฝ่ายแดงคนถอดมงคลก็คือเชียร์ลิมทับกวางผู้ว่าการสนับสนุนค่ายนอนนาคศิลป์นะครับของคุณกิ่งทองนอนนาคศิลป์นะครับวันนี้ก็ส่งลูกชายคือน้องเคนอนนาคศิลป์มาเป็นผู้ควบคุมคุมทีมมาวันนี้ครับเชียร์ลิมทับกวางเรียกว่าคุณสมชายสุวรรณรีนะเป็นผู้ให้การสนับสนุนนักชกในสังกัดของนอนาคศิลป์ครับลุ้นกันครับคุณนนท์ครับครับยกแรกเริ่มไปนะครับมวยซ้ายของจีนครับเฉินวันเต๋อซ้ายผ่านตลอดครับรายนี้ท่านผู้ชมที่ดูทางซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มอาจจะจำคนนี้ได้ดีนะครับส่วนจางคงกีก็สูงยาวเข่าแหลมเดินหน้าครับชวนทะเลาะ ก่อนเลยครับจากอุซเบกิสถานโอ้โหอุซเบกิสถานรัสเซียนี่ถือว่าเป็นประเทศแถวหน้าในแบบมวยไทยเลยนะครับชั่วโมงนี้แรงมากครับมาคว้าแชมป์ทั้งมวยสากลสมัครเล่นทั้งมวยไทยสมัครเล่นอีกเยอะครับอย่างคงกีครับเฉินหวนเต๋อครับเฉินหวนอาวุธมวยไทยนั้นแค่ความว่องไวครับออกได้รวดเร็วครับนี่ครับแต่ก้านคอพยักหน้าครับยังไม่โดนครับจางคงกีเดินเดินไล่ครับเดินไล่เฉินหวนเต๋อเป็นนักมวยซ้ายครับแทงซ้ายนี่ออกได้เนียนครับแต่นวมนี่แตกกันเลยนะเอายิงหมัดขวาสู้กันใกล้ๆเลยครับ
ดูว่าวันนี้จะมีแผลแตกหรือเปล่าครับครั้งแรกนี่ฝากรอยแผลเอาไว้ครับแทงขวาเกี่ยวลงมาโอ้โหจับสวยครับแข็งแรงเอาไม่ลงครับลูกนี้มาแขนขวาล็อกแล้วล็อกแน่นเหลือเกินครับจางคงกีจากอุสเบย์เดินลุกเดินไล่ครับนักชกหน้าตาดูเหลือเกินครับโอ้ยปักศอกครับโอ้ยศอกขวาต้องระวังแกกันเข่าเป็นครับจากคงกีพอใกล้ๆนี่แกยกเข่ากันเอาไว้เลยทำแบบนักมวยไทยเลยนะครับแม่ลูกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ช่วยนะครับในขวายิงหมัดอ้าวเข้าแล้วเข้าในแล้วครับเข้าในแล้วปิดเอาข้างมาปิดเอาข้างมาแทงขวาเตะขวาโอ้โหขวาก็แรงนะครับไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวครับโอ้โหเตะซ้ายสูงเฉินหวนเต๋อไม่ถอยมากเลยครับทีบสกัดจากคงกียิงหมัดเตะกวาดไม่ได้แทงขวาเสียหลักครับลูกนี้เสียเหลี่ยมครับลูกช้าไปนิดนึงครับยิงมาซ้ายครับเตะซ้ายเฉินหวนเต๋อครับจางคงกียังจ้องตาเขม็งก็เดินเบียดเข้ามาเจอปักศอกซ้ายเดินหมดยกครับเป็นบรรยากาศสดๆครับคุณเท่งเถิงฮะแฟนมวยตัวยงเลยนะครับแกมีเวลาในการต้องเข้ามาดูให้ได้นะใช่ครับดูแล้วลุ้นนะบัดเท้าเข่าศอกคุณเท่งนี่แค่เห็นหน้าก็คนก็มีความสุขแล้วเห็นก็ฮาเลยนะเห็นก็ฮาเลยครับ เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานยังไม่ต้องออกอาวุธนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจบซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกแล้วติดตามไม้ทองคำ3ครับรอบชิงชนะเลิศวันนี้เป็นรอบเพลงเร็วนะครับใครจะเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนโหวตกันได้ครับนี่ครับคุณเคนอนนักศิลป์นะครับลูกชายของคุณกิ่งทองลูกขบาทนะครับขึ้นไปให้น้ำครับยก2เริ่มแล้วครับฝ่ายแดงเฉินหวนเต๋อครับจากจีนน้ำเงินจากคงกีมูฮัมหมัดจากอุซเบกิสถานครับยกแรกก็สู้กันอย่างสนุกเลยครับยก2น่าจะเดือดมากกว่ายกแรกครับปั๊บตีเข่าอาวุธถนัดครับมนุษย์ไฟครับเจ้าของฉายามนุษย์ไฟเดินเร่งตั้งแต่รกยก2เลยนะครับเอาละครับอาวุธออกเร็วออกแรงขึ้นครับจับแล้วเสียบครับตีได้ไหมตีได้ไหมยังตีไม่ถนัดครับเฉินหวนเต๋อครับไม่ให้ตีครับใช้อาวุธยาวถีบไว้ก่อนจางคงกีเดินจางคงกีเดินเข้ามาเจอปักศอกโอ้ยศอกขวาน่ากลัวครับเดินเบียดเดินได้จับแล้วเสียบจับแล้วแทงครับแกใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับจาคงกีเนี่ยครับไกลๆแล้วก็ยกก่อนเลยนะครับแบบนี้ครับได้เปรียบแน่นอนครับมวยเข่าไม่ต้องแต่งตัวนานนะครับไกลๆก็ยกแทงยกเสียบเลยแต่ต้องระวังศอกด้วยล็อกแขนเอาไว้ครับสู้เข่าเฉินหวนเต๋อสู้เข่าครับปิดใช้เหลี่ยมช่วยครับนี่แหละครับก็ฝึกมาจากสำนักลูกขบานนะครับอยู่กับพี่กิ่งทองฮะถือว่าเป็นนักชกที่แก้มวยเข่าเก่งอยู่แล้วนะครับออกข้างนิดนึงครับปิดออกข้างนิดนึงจากคงกีตียังไม่ได้น้ำได้เนื้อครับลากคอมาตัวเล็กตีสู้ตัวใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วพื้นมวยไม่ใช่มวยเข่านะครับเฉินหวนเต๋อเป็นมวยเตะครับวันนี้มาสู้เข่าเลยไม่กลัวครับเคยชนะมาแล้วได้รับฉายาว่าเป็นนักชกดาวรุ่งครับเฉินหวนเต๋อดาวรุ่งจากคุณหลุนไฟเดินเข้ามาโดนเตะต้นเตะซ้ายเบิ้ล2ที3ทีจับแล้วเททิ้งลงไปเลยครับแม่จางคงกีครับกรรมการรวมพลสับมือชกโดนไป3เอาคืนมาลูกเทครับจาคงกีกดคอลงมาครับเตะเข่าเจนที่หน้าตีที่หน้าขาแทงที่พุงจาคงกีแต่งตัวนานไปนิดนึงครับเอาละครับเสียบคืนได้ปักศอกสกัดเข่ากดลงมาใช้เหลี่ยมช่วย
ถับศอกไม่โดนยิงมาสู้ครับจากคมเกเกมยังเปียกอยู่ครับเทสกัดหมุนออกข้างนิดนึงเทปโอ้โหแทงซ้ายอ้าวกังหันต้องลมครับอาจารย์ใช้หมัดนะครับใช้หมัดฟาดไปแต่ยังไม่โดนครับอ้าวแล้วครับเดินเข้ามาเหรอเดินเข้ามาเหรอโอ้สายตานี่จ้องขมิ้งแล้วครับจางคงกีโอ้ยโดนหมัดซ้ายเตะขวาคืนไปซ้ายหมดยกครับซุปเปอร์มวยไทยไฟต์ตลุมโลกครับดูลูกนี้ปากศอกยิงหมัดระยะประชิดนี่อาจจะทำอะไรกันไม่ค่อยถนัดครับมีศอกเฉือนลูกเตะซ้ายของเฉินเวินเต๋อนี่ทำหน้าที่ได้ดีครับเนี่ยครับลูกนี้จับแล้วมาทุ่มทิ้งลงไปเลยครับจะเหยียบซ้ำนะ กรรมการทันครับ ครับกรรมการวันยุทธนะครับรวมพลดึงไว้ทันเหยียบไม่ได้นะครับเพราะว่านักกีฬามวยเนี่ยเป็นกีฬาสุภาพบุรุษนะครับต้องมีสปิริตนะครับกรรมการบอกพี่เลี้ยงแม่ลงไวๆครับครับยังไม่ยอมลงครับฟันยางฟันยางต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับฟันยางต้องใส่ทุกคนนะครับนักมวยเป็นกฎกติกานะครับป้องกันได้ดีนะครับฟันยางช่วยได้เยอะเลยนะครับยก3ยกสุดท้ายครับใครจะเป็นผู้ชนะครับโอ้โหจระเข้ฟาดหางลูกนี้สวยงามครับลุยเข้ามาครับจากคมกีวันนี้แค้นจะเหือนหรือเปล่าครับเคยแพ้มานะครับฝ่ายน้ำเงินเคยแพ้มาเมื่อ21พฤศจิกายนนะครับเกือบ1เดือนเต็มๆเลยนะครับตาชนหวนต่อครับลูกแต่ซ้ายแทงเข่าซ้ายทำได้ดีครับจับแล้วเทต่อยซ้ายครับเฉินเวินเต๋อเดินจางคงกีเดินเข้ามาเบียดครับจับเตะลงในแม่ตั้งกำแพงกันไว้ก่อนครับกรรมการวันยุทธบอกต่อไปครับชกครับจางคงกีเดินจับคอล็อกแล้วตีได้ไหมคล้องตีได้ไหมไม่ตีไม่ได้ครับแม่จังหวะนี้นี่เรียกว่าช้าไปนิดนึงเลยครับถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยโอ้โหอาจจะยุ่งเลยครับนี่ครับร่วมเต็มไปหน่อยนึงเวลายังมีครับแต่ต้องเก็บแข้งซ้ายให้ได้ครับจากคงกีเพราะว่าทางด้านเฉินเหวินเตินนี่แกปักหลักรอที่จะหัวซ้ายอย่างเดียวเลยครับเอาไปห่มตีได้ทีเดียวไม่อยากจะแยกจากกันเลยครับตอนเข้าไปจะโดดเข่าโดดเต็มซ้ายซ้ายลูกซ้ายนี่แก้ไม่ตกครับจับแล้วเททิ้งไปเลยครับเฉินเหวินเต๋อครับเฉินเหวินเต๋อต่อยซ้ายต่อยขวาเคลียร์ล่างจางคงกีเดินเตะลูกอาวุธมันเบาลงไปเยอะแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับน้ำหนักนี่น้อยลงประสานแข่งกันลัดแล้วก็ตีไม่ถนัดครับครับก็สู้กันตั้งแต่ยกแรกครับมาถึงปลายยกสุดท้ายแล้วครับเตะตัดล่างอีกครับซ้ายไม่ซ้ายครับขวาหลอกนิดนึงทีบเหมือนเติมไม่ปะทะแล้วครับตอนนี้ใช้ลูกฉาบฉวยทีบคุมเกมเอาไว้เตะแบบหลอกล่อนะครับเตะแบบหลอกล่อเข้าในโฮมตีไม่ได้ตีไม่ได้แล้วครับตอนนี้พละกำลังก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้วครับยิงหมัดขวาโอ้โหลูกถีบแม่มันจุกจิกกวนใจครับเฉินเหวินเต๋อวันนี้ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับโอ้โหวันนี้จากทีมงานนอนนักศิลป์นะครับเข้าชิงด้วยนะครับผู้ต่อไปถือว่าทำมวยได้ดีเลยนะครับหมดยกสุดท้ายจังหวะภาพช้าครับ
ไปปลายหมัดครับศอกลูกนี้แม่มันติดท่อนแขนครับยังทำอะไรกันไม่ถนัดนี่ครับศอกลูกนี้โดนแข้งซ้ายก็ติดท่อนแขนนะติดบังหมดเลยนะครับลูกนี้เข้าจับแล้วเทมันเสียจังหวะครับต้องชมกรรมการนะใช่ๆครับกรรมการวันยศนี่ดึงไว้ทันโอ้โหลูกนี้จระเข้ฟาดหางครับมันลักษณะไปพาดบริเวณต้นคอนะครับนี่สวยงามมากครับสวยครับท่ายากด้วยลูกนี้ท่านผู้ชมครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกทุกวันเสาร์นะครับ4โมงเย็นวอคอยช่อง23มวยมันมวยต่อยสนุกแล้วก็ตื่นเต้นสะใจผลการแข่งขันของมวยคู่นี้ผู้ชนะได้แก่เน่เป็นมวยจากประเทศจีนต่อยน้ำสาดใจแล้วก็มันทุกยกเลยนะครับช่วงนี้ครับผู้ก่อนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับมวยคู่ชิงแชมป์ทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นักมวยมุมน้ำเงินผู้ชนะในคู่ที่หนึ่งลีชงชวงจากประเทศจีนมีช่วงๆครับชก18ชนะ10แพ้4เสมอ4นะครับผ่านเข้ารอบด้วยการเอาชนะลุยส์อันเบโต้มานะครับรอบแรกมีแผลแตกฮะมีรอยตำหนินิดหนึ่งนะครับเหนือคิ้วซ้ายปลายหางคิ้วซ้ายมาอยู่มุมน้ำเงินครับและมาพบกับนักมวยทางด้านมุมแดงผู้ชนะในคู่ที่2เพชรอุบลเกียรติเพชรดอยจากประเทศไทยขุนเข่าสถานสวงครับมาชกมาถึง114ไฟนะครับผ่านมาแล้วประสบการณ์ในเรื่องมวยไทยนั้นแม่เหนือกว่าเยอะครับเขาจะทำหน้าที่ได้ไหมครับเพชรอุบลเกียรติเพชรน้อยขุนเข่าสถานสวงจากสำนักแสงมรกตของจัดทุยนะครับวันนี้เดินทางมาควบคุมดูแลด้วยตัวเองเลยนะจัดทุยตอนนี้อยู่ที่มุมแดงครับจัดทุยนี่นะครับเส้นทางของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ครับติดตามครับรับประกันว่าดูเดือดแน่นอนครับคู่นี้โอ้โหเดี๋ยวนี้เดือดทุกคู่เลยครับแน่นอนแน่นอนแล้วก็แดงชนะทุกคู่เลยนะชนะ4คู่แดงเข้าป้ายหมดเลยมุมแดงเลยนะครับ2คนนี้รอบแรกอยู่มุมแดงทั้งคู่นะครับแล้วก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ลีช่วงๆนะครับชนะลีวิสากอโต้เพชรอุบลนั้นชนะอาซิมสกอมาเอาละครับชิงชนะเลิศครับกรรมการพิสารห้ามบนเวทีครับยกแรกเริ่มไปนะครับขวาด้วยกันอาวุธเด่นที่เราเห็นกันนัดแรกนี่ก็คือแดงนี่เข่านะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะสมชายาขุนเข่าสถานสวงน้ำเงินครับจากจีนนี่ครบเครื่องเลยครับทุกลูกเลยครับเด็กคนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนนักศิลป์ครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเดินเข้าหาครับเปิดเกมครับลูกนี้กลับหลังครับกลับหลังแต่อาวุธต่ำครับอาวุธไม่สูงเตี้ยสั้นกว่าครับนักชกจีนแต่ได้หนายิงหมัดนำไปก่อนดีช่วงกระดูกช่วงบินนั้นเป็นรองหลายช่วงตัวนะครับแต่ช่วงหลังนักชกจีนก็พัฒนาแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจเกินร้อยครับเราเห็นแล้วครับต้องระวังอาวุธหมัดซ้ายหมัดขวาของลีช่วงจากจีนครับน่ากลัวครับมีแผลแตกเลือดไหลออกมาซิบๆแล้วครับแต่หมัดนี่หนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
พชรอุบลต้องระวังให้ดีไม่พยายามอยู่ในรัศมีหมัดครับอยู่ไกลมีแม่ลูกเตะการคอสูงปักศอกซ้ายลีช่วงๆจากจีนครับเดินยิงหมัดขวาแล้วครับโอ้ลงแล้วครับโอ้ไม่นับครับไม่นับครับการให้โอกาสนะครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับนักชกไทยนี่แหละครับจะเข้าไปซ้ำดาบ2ครับลีช่วงๆแม่เดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆนะครับลูกนี้กรรมการให้โอกาสครับไม่นับครับหางเกี่ยวซ้ายครับแผลแตกมีเลือดไหลมาอีกแล้วนะฮะหางเกี่ยวซ้ายเริ่มไหลมากขึ้นแล้วครับเดินจ้องแล้วครับลีช่วงๆลีช่วงๆจ้องกรรมการบอกให้โชคกันครับแม่ยังมายืนคุมเชิงกันนานไม่ดีนี่ครับแข้งซ้ายเอาละครับเพชรอุบลออกอาวุธที่ตัวเองถนัดครับออกอาวุธที่ตัวเองถนัดโอ้โหแต่ตัดล่างล้มทั้งยืนเลยครับลูกนี้ของนักชกจีนลีช่วงๆยิงมันที่ในฮุกซ้ายต่อยขวาสับศอกสู้ครับอัดแข้งขวาสวนเตะขวาไม่ถูกสับศอกแรกกันครับนักชกจีนเตะขวาเอาละครับมันแล้วครับตอนนี้แบบนี้เกี่ยวไม่ลงเอาละครับแผลแตกเลือดไหลมากขึ้นครับลีช่วงแพทย์อุบลหมดยกครับเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้ากันครับว่าแม่ลูกที่แพทย์อุบลโดนแล้วลงนะต่อยขวาลูกนี้ยังไม่ลงนี่นะครับหมัดขวาลูกนี้โดนแล้วไปลงทีหลังนะคือตอนที่โดนไม่ปุ๊บเลยไม่ลงทันทีแต่เหมือนพอลงปั๊บเด้งขึ้นมาเลยลุกเร็วลูกเตะตัดล่างลูกนี้ก็มาลีช่วงๆทำได้ดีครับยกแรกนี่ทำผลงานไว้ดีเลยนะครับลีช่วงๆก็ถือว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่สำหรับทีมงานแสงมรกตนะครับจะแก้เกมยังไงครับยังมีเวลาอีก2ยกเร็วๆแดงอ่ะยก2ชกมาลุ้นกันต่อครับยกที่2เอาละครับอาวุธยาวๆครับเพชรอุบลยกนี้ต้องใช้ครับโอ้โหมาเสียจังหวะครับดูจังหวะนี้เพชรอุบลจะเข้าไปโจมตีเข่านี่ลีช่วงเขาดักเลยครับเขาดักต่อยครับรอที่จะสวนอาวุธนี่นะครับผลักออกไปครับยิงหมัดใส่แต่ซ้ายดีครับเพชรอุบลขีบมาเจอหักครับมาบอลโดนอาวุธแล้วดูคงแข็งไปหน่อยครับเพชรอุบลครับออกอาวุธถนัดต้องออกให้ได้ครับเข่าลีช่วงยังไม่มีจังหวะจะเข้าครับมาจดๆจ้องๆกันนานครับชักลำคาญตัดล่างครับอาวุธหนักแรงครับทั้งซ้ายทั้งขวาเตี้ยครับจ่อยางซ้ำเข้าไปเจาะแทงเข่าขวายังไม่โดนครับเอาละครับแกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับลีช่วงไม่ยอมให้จับครับเอาจับได้ไหมจับไม่ได้ครับจับไม่ได้แทงได้ไหมแทงก็เอาศอกขวาเข้าไปจับโอ้ยังตีไม่ถนัดครับครับขุนเข่าสถานสวงเริ่มทำงานเลยนะครับด้วยการควบเข่ากระแทกเข้าไปลุยเข้าไปมีช่วงไม่ปะทะด้วยครับโอ้โหเทเครื่องพายแม่ลูกนี้เทครับกระโดดทีบอ้าวลุยอีกเจ็บหมัดน้ำไปก่อนเพชรอุบลเสียบไม่ถึงทีบยิงหมัดสู้เข้าในแล้วดูแล้วลูกนี้ต้องเป็นของนักชกไทยครับเข้าอาชีพกว่าครับเพชรอุบลมีช่วงต่อยแทงก็ที่ชายโครงเสียบเข้าไปขุนเข่าสถานช่วงจากอุบลครับเสียบเข้าไปดอกหนึ่งยืนช่วงสู้เข่าพยายามจะป้ายสู้ครับพยายามจะพลิกมาไม่ได้กรรมการแยกก่อนเริ่มที่จะทำงานได้แล้วครับขุนเข่าสถานช่วง
ย่ำเข้าไปย่ำเข้าไปแทงซ้ายโดนตัดล่างไม่ลงครับย่ำซ้ายย่ำขวาตบหมัดซ้ายแข้งขวาหรือช่วงขยับอย่ายืนจ้องกันนานหรือช่วงจ้องอัดซ้ายขวาจับไม่ได้ครับจับดิ้นไม่ยอมให้จับโอ้ยแทงเข่าซ้ายลูกนี้ขวาสูงกันซ้ายต่อยซ้ายแม่ลูกตรงนี้ถือว่าทำดีขึ้นนะครับนักชกไทยเพชรอุบลเสียบซ้ายไปหมดยกที่2คู่ชิงชนะเลิศครับมวยรอบทัวร์นาเมนต์ประจำวันนี้นักชกจากประเทศไทยครับฝ่ายแดงเจอกับนักชกจากเมืองจีนยกที่ผ่านมานี่เพชรอุบลเริ่มที่จะทำงานได้ดีขึ้นในเรื่องของอาวุธเข่าครับใช่ครับยกแรกจีนดูดีกว่านะครับอาจารย์ยกแรกนะครับยกสองก็ตีตื้นดีขึ้นมาขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่น่าจะเป็นการชิงดำครับชิงดำชิงดำครับเอาละครับลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันใครทำได้ชัดเจนยกนี้นี่น่าจะชนะนะครับน่าจะเป็นผู้คว้าแชมป์ยกนี้สำคัญมากมากเลยนะครับยกสุดท้ายแล้วต้องระวังครับหมัดซ้ายหมัดขวาชกในช่วงช่วงน้ำเงินเจนอ้าวแล้วโอ้โหเริ่มที่จะออกอาวุธเลยครับระวังหมัดครับเตะขวาครับเตะซ้ายเตะซ้ายเตะขวาทีบโดนเข่าโอ้ยต่อยซ้ายขวาหน้าสะบัดไปเลยครับจับแล้วไม่ลงครับโอ้โหเบก่อนครับโอ้โหต้นน้ำขึ้นมาใส่ไม่ยั้งเลยครับต่างคนต่างโดนใครอยู่ใครจะไปใครดีใครอยู่นะครับแบบนี้โอ้โหแชมป์นี่สำคัญมากเลยมีคุณค่ามากเลยนะครับโอ้โหแล้วเป็นแชมป์ของบัวขาวประชาเมฆด้วยครับแม่เอาละครับเทพตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอย่าเกมยังเบียดอยู่ยังดูเดือดอยู่นะครับตอนนี้กระแทกเข่าเข้าไปครับก่อนจากเทพสกัดครับมีช่วงช่วงเพชรอุบลเข้ามาเอาคอมาเสียบขวาแทงขวาเตะเข่าเข้าไปครับโยนเข่าแทงโอ้โหฮุกซ้ายแม่เฉียวไปครับรอที่จะฮุกซ้ายสกัดไม่ปะทะครับดีช่วงแทงขวาสู้เทเข้าไปอ้าวโอ้โหกิ้งลงไปครับเพชรอุบลอ้าวลงไปทีแล้วครับ2ทีติดเลยครับแบบนี้แต่ล้มบางๆนี่ไม่ดีนะครับโดนหมัดเข้าอีกแล้วครับเพชรอุบลโอ้ยครับเจอหมัดเข้าไปยุบยวบจับเลยไม่ไหวเลยครับโอ้โหเจ็บปวดมากครับเพชรอุบลขา6 7 8ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวครับดูแล้วไม่ไหวครับยุติการชกเลยครับโอ้โหสรุปว่านักชกจีนเป็นแชมป์นะครับดีช่วงมาฉายชุดใจนะครับยกสุดท้ายครับหลังจากที่กัดกันมาตลอดครับอาจารย์โดนขาเข้าไปฮะพลิกไปพลิกมาที่แปดตลบเลยนะครับยกนี้โดนโอ้โหต้องยอมรับครับวันนี้เขาเหมาะสมที่จะเป็นแชมเปี้ยนครับครับอันนี้ยกแรกครับที่ลงไปแล้วกรรมการไม่นับนี่ครับยกแรกครับลุกเร็วลุกเร็วโดนความจริงขาก็โดนมาเยอะนะโดนเยอะโดนแบบสะสมมาเรื่อยๆนะใช่ครับโดนมาเยอะคือไปปล่อยให้มีจังหวะนักชกจีนแกมาเวลาแกออกนี่ออกเป็นชุดเลยนะหมัดเท้าเข่าศอกครับนี่ครับหมดแล้วครับหมดยืนโครงเคลงแล้วครับไม่ไหวครับเจ็บครับย้ำไปเรื่อยฮะแล้วมวยจีนดีด้วยนะเขาเจ็บปุ๊บเขาไม่เข้าไปซ้ำนั้นพอพูดต่อสู้เนี่ยเจ็บปวดปุ๊บเนี่ยเขามีอาการมีอาการเขาไม่ซ้ำท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์นี้
ผู้ชนะก็คือลีช่วงช่วงนะครับจากประเทศจีนนี่นะครับช่วยรางวัลเลยส่วนซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกของคู่ชิงแชมป์ทัวร์นาเมนต์วันนี้นะครับช่วงนี้ก็พักนิดนึงเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปนะครับมาถึงมวยคู่ที่6วันนี้ระหว่างประเทศคีร์กีสถานกับรัสเซียนะครับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินเซอร์คีซาบิรอฟจากประเทศคีร์กีสถานชกมา32ครั้งครับชนะ28แพ้3ครั้งนะครับนักชกจากคีร์กีสถานรูปร่างหน้าตัวครับโอ้โหใหญ่ครับคู่นี้เป็นมวยใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับมาพบกับนักมวยทางด้านมุมแดงซาจิอับดุลฮาดิรอฟจากประเทศรัสเซียนักชกจากรัสเซียครับซาจิอับดุลคาริกอฟชกมา30ครั้งชนะ20โอ้โหตัวใหญ่ครับดูรูปร่างแล้วมั้ยจะใหญ่กว่านะนักชกจากรัสเซียแบบนี้น้องยักษ์น้องยักษ์เลยทั้งคู่เลย90กิโลกรัมครับน่าดูเทียบสัดส่วนนะครับ90กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงก็โอ้โหทิ้งกัน10เซนเลยนะรัสเซียสูงกว่า10เซน190โอ้โหสูงปี๊ดเลยน้ำหนักเท่ากันฮะน้ำหนักเท่ากันครับโอ้โห190นี่หานักมวยไทยไม่เจอเลยนะก็ดีเซนน้อยอาจารย์เออดีเซนน้อยใช่ใช่ใช่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลิกชกไปนานแล้วทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเซอร์กีซามิลอฟนักชกจากคีร์กีสถานอายุ34ปีแล้วครับปัจจุบันก็มาอยู่ในทีมของลุสไทยทีมเป็นมวยถนัดขวานะครับหมัดที่กล่อมคู่ต่อสู้มานักต่อนักก็คือหมัดขวาผลการชกครั้งสุดท้ายของเซอร์กีซามิลอฟนั้นแพ้คะแนนให้กับนักชกไทยนะครับไปชกที่สัตหีบส่วนมุมแดงครับกัจจิอับดุลคาดีลอฟนะครับซ้อมอยู่ที่มวยไทยอะคาเดมี่เป็นมวยขวานะครับมีหมัดขวาที่ทรงพลังนะครับความมุดท้ายก็ชนะน็อกที่แอฟริกานะครับครับนักมวยรัสเซียนี่เป็นชาวมุสลิมนะครับเป็นนักชกเชื้อสายมุสลิมมาดูกันครับมวยใหญ่ๆนะมวยใหญ่ๆมวยคู่นี้ใช้กรรมการพรแก้วครับเป็นชมยากครับขาดบนเวทีมวยใหญ่ล้มทีทั้งเวทีสะเทือนเลยครับเวทีสะเทือนเอาแล้วครับยักษ์ชนยักษ์รัสเซียกับคีร์กีสถานนะครับโอ้โหแต่เป็นยักษ์ที่แข็งแกร่งว่องไวนะครับพี่ซ้อมมาอย่างดีมีโอกาสที่จะน็อกจะนับกันได้ตลอดเวลาครับต้องจับตาดูให้ดีครับอย่าหนีไปไหนครับฟังหน้าจอไว้เลยไม่ประกันครับว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าครับคู่นี้อาจจะหามลงเวทีก็เป็นไปได้นะครับอย่ากระพริบตาครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกยิ่งจัดยิ่งแน่นยิ่งจัดยิ่งมันครับโอ้ยโอ้ยนักชกจากรัสเซียนั้นใหญ่กว่าครับสูงกว่า10เซนว่าเวลาปะทะกันไปแล้วนี่น้ำเงินนี่แม่ลำบากครับโอ้โหเตะบนครับ
เกือบโดนก้านคอครับหมัดซ้ายต้องระวังครับเอาละครับเริ่มทำงานแล้วครับกาจิกาจิกาจิแดงครับโอ้ดูแบบนี้เป็นหัวน้ำเงินแล้วครับอาจารย์ดูแล้วเป็นหัวน้ำเงินแล้วครับกระโดดเข่าลอยไปเลยไม่ไหวเลยครับสุดเลยนี่นะฮะไม่ทันขัดคำเลยไม่ไหวครับสุดหัวน้ำเงินครับทีเดียวจอดเลยทีเดียวเลยนะสุดขาเชือกเลยนะเพราะว่าแกใหญ่แล้วแกแค่คว่างว่องไวด้วยใหญ่ๆๆตัวใหญ่โอ้โหโดดเข่าลูกนี้ครับโดนเต็มๆครับตรงหน้าผู้บัญชาการพอดีเลยนะครับโอ้โหอ้าวคุณหมอขึ้นไปครับเออๆประถมพยาบาลก่อนโอเคครับลุกขึ้นมาแล้วนะครับไปพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับดูจังหวะภาพช้าครับคุณนนท์ครับบังเอิญนี่หันหลังให้ผู้บรรยายพอดีนะไม่เห็นดูครับข้างนี้ครับมาอยู่มุมจับโอ้โหแรงปะทะก็เป็นด้วยนะเก่งด้วยเก่งๆครับรัสเซียตัวนี้โอ้โหกระโดดกระโดดแทงเข่ากระโดดเข่าฮะกระโดดแทงเข่าเข้าเต็มคางเลยครับอย่าดูนี่ฮะโอ้โหเต็มๆก้มลงมาด้วยครับเรามีให้ชมกันหลายๆมุมครับนี่ครับอาจารย์โอ้ยเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยวันนี้สุดขาเชือกเลยนะโอ้โหค้างเลยพาดเชือกเลยครับโอ้โหค้างขาเชือกเลยนะโอ้โหข่าวซ้ายครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอับดุลคาดิรอฟนะครับจากรัสเซียนะครับโอ้โหต้องยอมรับสุดยอดและใหญ่มากๆโอ้โหมันต่อยไม่เลี้ยงเลยอ้าวกรรมการชูมือเลยนี่นะครับชนะแค่ยกหนึ่งพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่สุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับซูเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกเวิร์คพอยต์ช่อง23มาถึงมวยคู่สุดท้ายนักมวยมุมน้ำเงินชาลิเกสจากประเทศอังกฤษชกมา48ไฟต์นะครับชนะ32แพ้14ครับนักชกจากอังกฤษครับชาลิเกสปอพรมนี่และมาพบกับนักมวยทางด้านมุมแดงมหากรุงลูกมหาธาตุจากประเทศไทยนักชกจากประเทศไทยครับชกมา80ชนะ55ครับแพ้25ครับมหากรุงลูกมหาธาตุเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับโอ้โหสูงกว่ากันเยอะเลยครับ183กับ175มหากรุงลูกมหาธาตุครับนักชกฝ่ายแดงจากประเทศไทยชาลิเกสนักชกจากอังกฤษนะครับอยู่มุมน้ำเงินตอนนี้มาซ้อมแล้วก็ใช้สังกัดของปอพรหมินครับเป็นชาลิเกสปอพรหมินเป็นนักชกถนัดขวานะครับเตะต่อยรุนแรงครับหมัดขวานี่น็อกคู่ต่อสู้ได้ดีแต่ไฟสุดท้ายนะครับไปแพ้น็อกเพชรอุบลที่เวทีลุมพินีครับโดนตีเข่าแพ้ไปครับส่วนมหากรุงนะครับลูกมหาธาตุเป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครครับอายุ19ปีซ้อมอยู่ที่บางแคมวยไทยยิมนะครับชื่อจริงว่าวรนนท์เกิดศรีชังครับชกมาก็80ไฟต์แล้วนะครับชกมาเยอะกว่าแต่วันนี้ก็อย่างว่านะครับนักมวยไทยกระดูกชั่วโมงบินนั้นเหนือกว่าแต่รูปร่างครับก็
ดูเสียเปรียบนักชกต่างชาติเพื่อความได้เสียนะครับเสียเปรียบเพื่อความเข้มข้นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้จัดให้กรรมการวงสวัสดิ์นะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเรื่องเกมมันเข้มข้นดูเดือดเล้าใจนะครับนักมวยไทยต่อยมาเยอะกว่าก็จะเสียเปรียบรูปร่างเอาละครับยกแรกทางจังเก้งก็เดินเข้าหาทันทีครับนักชกอังกฤษวางแข้งซ้ายเตะขวามหากรุงเข้าในผลักออกไปครับแหมรูปร่างดีมากครับชาลีเกสวางแข้งขวาแต่ติดบังนะครับโอ้โหเตะขวาสูงโจมตียกแรกเลยนะครับมากยังไม่ทันได้ตั้งตัวโอ้โหระวังแทงต่ำไปโอ้โหแต่ตัวใหญ่มากอาจารย์เอาละครับโอ้โหแล้วไวด้วยชาลีเกสรุนแรงแล้วกันครับแข้งซ้ายแข้งขวาเป็นมวยนะครับอาวุธมวยไทยน่ากลัวครับตัวก็ใหญ่กว่าโอ้โหเตะแต่ละดอกโดนแล้วมีสะดุ้งครับงอเลยงอเลยไม่ไหวลงเลยสองสามสี่ลุกไหมหกโอ้โหลุกไหมไหวเป็นห่วงเลยจานเป็นห่วงเลยโอ้โหดูดับสองของนักชกอังกฤษครับเตะซ้ายก็ไปก่อนต่อยขวาทีนึงเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ไม่ไหวครับจบข่าวเวิร์กพอยต์ครับยกแรกเท่านั้นกรรมการยุติไปเลยนะฮะเออโอ้โหหนักจริงๆนะครับแกโจมตีเร็วอ่ะไม่ทันตั้งตัวคู่สุดท้ายของรายการปังเลยยกแรกยกแรกเลยนะครับเทคนิคการน้องเอาเย็นยกแรกเลยอย่าดูภาพช้างครับครับดูครับจัดเต็มจัดหนักเลยไม่โทรโทรศัพท์บอกล่วงหน้าเลยจัดมาก็ปังเลยโอ้โหนี่แหละครับต่างชาตินี่ยกเขาไม่มีการดูชั้นดูเชิงนะยกแรกนี่เขาใส่ก่อนเลยเหมือนลามอนเด็กเกอร์เคยพูดนะอาจารย์เขางงกันว่าทำไมนักมวยไทย1 2ดูชั้นดูเชิงกันเขาออกมาเนี่ยเขาเก่งเลยฮะทำให้เขามีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ต้องถูกต้องครับมันต้องใส่เลยนะไปพักสักครู่ก่อนครับพักสักครู่ก่อนท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยผู้ชนะคู่นี้นะครับกรรมการชูมือได้เลยครับนักมวยชาวอังกฤษนะครับฝ่ายชนะในยกที่1ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ช่อง Workpoint เราจัดเต็มเลยทีเดียวถ่ายทอดสดยาวๆหลังจากที่จบมวยไทยไฟถล่มโลกวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามรอบชิงชนะเลิศรอบเพลงเร็วรายการไม่ทองคำครั้งที่3นะครับต้องยอมรับว่าเข้มข้นไม่แพ้ซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทุกวันเสาร์รายการนี้ก็เวลา 4:00 น.นะครับต้องขอบคุณ Toyota Hilux Revo นะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ของเราก็คือบัวขาวบัญชาเมฆวันนี้เราคงลาแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเสาร์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับHey.